จิเบงค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาสอนแต่งหน้าค่ะวันนี้จะมาสอนแบบใหม่นะก็คือสอนผูกโบสอดนั่นเองผูกโบสอดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนอันนี้คือลักษณะของโบสอดค่ะโบสอดนะคะจะงามกว่าโบธรรมดาก็คือเราจะสามารถเนี่ยให้มันอยู่ในรูปด้านหน้าทั้งหมดเลยได้โดยที่แบบไม่มีโบพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นโบที่สวยกว่าโบปกตินะคะเนื่องด้วยเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยชุดทั่วไปนะคะมันก็จะมีโบตามเสื้อตามกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีผูกไม่สวยเนี่ยบางทีเราก็จะทำให้แบบมันพลิกไปทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาสอนผูกเพราะว่าอันเนี้ยจะผูกเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูว่าการผูกโบสอดทำแบบนี้นะมันเป็นการทำที่ง่ายค่ะแล้วก็ทำให้โบเราสวยขึ้นด้วยถ้าผูกยังไงอยากรู้ก็ไปชมกันเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะปกติโบนะคะทั่วไปจะมี2ด้านก็คือด้านหน้าที่เป็นลายนะคะแล้วก็ด้านหลังที่ไม่เป็นลายนะคะการผูกโบสอดนะคะก็คือการที่เราจะทำให้เห็นแต่ด้านหน้าอย่างเดียวนะคะเก็บด้านสีขาวไว้ข้างหลังนะคะโอเคเรามีอาสาสมัครแล้วนะคะวันนี้น้องหมีคลอเดียของจุ๊บนะคะตอนนี้คุณจุ๊บไปปั่นจักรยานจิ๊บก็เลยแอบจับน้องหมีมาเป็นตัวทดลองนะคะค่ะก็คือทำแบบนี้ค่ะผูกตามปกตินะคะเอาด้านที่เป็นเสือดาวออกด้านนอกนะคะสีขาวก็ไว้ข้างในปกติอย่างนี้นะคะเวลาผูกนะคะก็ให้เอาขวาทับซ้ายนะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านบนอย่างนี้ค่ะสอดแบบนี้นะคะแล้วดึงขึ้นค่ะดึงขึ้นไปเลยอย่างนี้นะคะให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จับก่อนตั้งแต่แรกเลยนะคะให้สีขาวนะคะออกมาอย่างนี้ข้างบนก็สีขาวขึ้นไปแบบนี้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอาข้างบนลงมาพับครึ่งนะคะให้ตรงกลางสวยๆนะตรงกลางโบบางทีมันจะไม่สวยเราก็ทำให้มันสวยด้วยการพับครึ่งให้เห็นตะลายเสือดาแบบนี้นะคะพับครึ่งเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอาเสือดาวด้านบนนะคะอ้อมกับข้างหลังเส้นข้างหลังนะคะแล้วสอดเข้าทางนี้ค่ะแล้วก็ดึงกระตุกนะคะขึ้นไปนี่ค่ะให้ตรงกลางยังคงสวยอยู่นะคะตรงกลางสวยเห็นไหมค่ะเสร็จแล้วเอาโบหางโบด้านขวาที่เป็นสีขาวเนี่ยนะคะใส่เข้าไปใส่กลับเข้าไปทางด้านขวาให้ไปโผล่ทางด้านซ้ายเนาะแล้วเวลาเรากระตุกยังไงนะคะให้เราจับเส้นหลังโบค่ะฝั่งขวาที่มันเป็นสีขาวเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะมีรอยแหวกเห็นไหมจับอันนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะดึงค่ะค่อยๆจับนะคะดึงแล้วก็เลื่อนเอาค่ะเลื่อนสายเอาเลื่อนเส้นนี้เอานะคะดึงดึงเส้นนี้กับข้างหลังดึงเลื่อนโอเคเสร็จแล้วได้แล้วโบสวยๆหนึ่งข้างอีกข้างทำยังไงหางที่เหลือนะคะก็พลิกค่ะให้มันเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะเอาปลายข้างนี้มาไว้ตรงข้างในอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาอันนี้ใส่กับย้อนเข้าไปตรงกลางที่เมื่อกี้กระตุกไว้นะคะแงะมันออกมาหน่อยนึงใส่กับเข้าไปเลยค่ะยัดกับเข้าไปตรงกลางเนี้ยค่ะโอเคนะคะกระตุกยังไงนะคะจับเส้นหลังนะคะเส้นหลังฝั่งนี้แล้วก็เส้นหลังฝั่งนี้นะคะดึงอย่างนี้เลยค่ะดึงเลยโอเคเราค่อยมาจัดรูปแบบเอาแล้วก็พยายามจัดเอาอะค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้อันนี้ปลายไม่เกี่ยวโอเคจับเอาอย่างนี้นะคะได้แล้วโบสอดนะคะก็คือโบสอดเนี่ยจะสวยกว่าโบทั่วไปก็คือเราจะเห็นลายของมันอย่างเดียวเลยค่ะจะไม่มีการมาพลิกอย่างนี้หรือว่าอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะเป็นโบที่อยู่ในรูปแบบนี้อย่างเดียวเลยคือเห็นแต่สีของโบอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเอาใหม่เนอะบางทีอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวจะผูกให้ดูอีกทีนึงนะคะลองเปลี่ยนสีโบดูน้องหมาอันนี้อาจจะคอไม่ใช่น้องหมีตัวนี้อาจจะคอเล็กไปนะคะเดี๋ยวเราขออาสาสมัครเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะโอเคอันนี้ไว้ที่ก่อนโอเคแพนด้ามาแล้วนะคะอันนี้จะคอใหญ่นึงก็จะง่ายหน่อยนะคะโอเคลองโบแบบไหนดูโบสีก็ได้ค่ะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันนะคะแล้วก็ผูกเลยค่ะนี่ผูกอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะโอเคนี่เนาะข
วาทับซ้ายดึงขึ้นไปนะคะปล่อยลงมาเอาฝั่งข้างบนสอดเข้าไปอย่างนี้ค่ะนี่ได้ตรงกลางที่สวยงามนะคะอันนี้ไม่ต้องพับก็ได้ตรงกลางถามว่าทําไมอันนี้ถึงไม่ต้องพับเพราะว่าอันนี้เส้นมันไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่จําเป็นต้องพับนะคะให้มันอยู่ในรูปนี้นะคะเสร็จแล้วเอาข้างนี้นะคะปลายข้างนี้สอดเข้าไปอย่างนี้ค่ะดึงเส้นหลังกับอันนี้โบมี2แง่งนะคะดึงจับอันนี้นะอันนี้กับอันนี้ดึงค่ะดึงถ้าหางเหลือสั้นเราก็ดึงกลับมาก็ได้ค่ะค่อยๆดึงไล่อย่างนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วเอานี้ไว้ตรงข้างล่างอย่างนี้ค่ะกลางๆเอานี้กลับเข้ามาค่ะยัดกลับเข้ามามันจะยากตรงที่เรายัดฝั่งนั้นกลับเข้ามาตรงกลางเนี่ยค่ะนิดนึงแต่ถ้าทำได้ก็โอเคใส่เข้ามาอยู่แล้วนะคะใส่เข้ามาเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะจับเส้นหลังกับเส้นหลังนะคะดึงค่ะแค่นี้เองได้แล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นโบที่แบบอยู่เลยโดยที่มันสวยอ่ะคือไม่ต้องแบบมาแบบกระดงกระเดิดอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวสมมติว่าอันนี้เป็นโบสอดใช่ไหมจะลองผูกโบธรรมดาให้ดูเนาะโบธรรมดาเวลาผูกกันเราก็จะผูกกันแค่เนี้ยสมมติว่าเราได้มาอย่างงี้ใช่ไหมคะเราผูกกันไปเลยใช่ป่ะเวลาผูกก็ผูกอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวขอลองผูกโบธรรมดาให้ดูก่อนเนาะเราก็ผูกอย่างงี้ไปเลยกับอย่างเงี้ยไปเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยค่ะถ้าการผูกโบธรรมดาอย่างเงี้ยปลายบางทีฝั่งเนี้ยมันจะกระเดิดออกมาเห็นไหมคะด้านหลังอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยมันจะจัดทรงยากเงี้ยค่ะโบสอดเขาจะเป็นรูปในลักษณะนี้ไปเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือโบธรรมดานี่คือโบสอดผูกยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราทําได้ก็ดีนะคะเป็นความรู้ไว้นะก็เลยมาแชร์โอเคสอนเสร็จแล้วทําไม่ยากเลยเนอะโบสอดค่ะยังไงก็ลองไปฝึกฝนทําดูนะคะไม่ได้ก็ลองกอกลับไปแล้วลองดูวิธีการผูกของจิ๊บใหม่ว่าใช้มือสอดเข้าทางด้านไหนที่จริงมันไม่ยากเลยอะค่ะก็อยากจะให้ลองไปทําดูนะคะเผื่อได้เป็นความรู้ไว้ว่ามันผูกแบบนี้นะเผื่อวันไหนอยากจะผูกให้มันสเปเชียลขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้โบที่เราอยากได้เนี่ยมันสวยขึ้นนะคะบางทีเราสงสัยว่าทำไมโบเราไม่สวยเหมือนโบคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกให้ฟังนะคะว่ามันทำแบบนี้ค่ะเป็นความรู้ติดตัวก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันยังไงก็ฝากโหวตให้จิ๊บนิดนึงเนาะก็ตอนนี้ก็แข่งขันประกวดม้วนผมอยู่อะค่ะของวิดอลซาซูยังไงก็ฝากเพื่อนๆโหวตให้นะคะโหวตได้ทุก3ชั่วโมงเดี๋ยวลิงก์โหวตจะใส่ไว้ด้านล่างนะคะของตัวYouTube นะคะยังไงรบกวนนิดนึงนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย